กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีระทึกขณะที่แม่รายหนึ่งจอดรถจักรยานยนต์อยู่กับลูกชายหน้าร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋ด้วยความสนของเด็กน้องไปจับแฮนด์รถจักรยานยนต์ซึ่งน่าจะเผลอบิดโดยไม่ตั้งใจรถพุ่งชนร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋พุ่งชนอย่างแรงน้ำมันร้อนๆในกระทะลาดลงพื้นกระเด็นโดนทั้งแม่และเด็กได้รับบาดเจ็บคนขายเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงตี5ของวันนี้ขณะนั้นแม่ขี่รถจักรยานยนต์พาลูกชายมาด้วยและจากที่บริเวณหน้าร้านแต่ไม่ได้ดับเครื่องเมื่อหนูน้อยบิดแฮนด์รถจักรยานยนต์ก็พุ่งเข้าใส่ร้านเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจึงอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายคนให้ระมัดระวังมากไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เขาก็ไม่ได้ดับเครื่องหรอกคุณมากับเด็กนั่งข้างหน้าไอ้ตะแกงข้างหน้าถูกไหมเขาก็ไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็สั่งน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋นี่แหละพี่ก็ตักปลาท่องโก๋ให้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็จะตักน้ำเต้าหู้ก็เลยเดินมาหลีไอ้เตาแก๊สนั่นก่อนแล้วก็หันไปจะไปตักน้ำเต้าหู้ก็โคมเลยน้องแล้วน้องเป็นอะไรบ้างเด็กเนาะตอนที่มองทีแรกอ่ะคือพอมันชนปุ๊บเห็นในผ้าใช่ไหมที่น้ำมันมันกระฉอกลงไปใช่ปะคือมันไม่ได้โดนแบบเต็มๆนะแต่แบบคือไอ้ความที่น้ำมันมันตกลงไปแล้วมันร้อนอ่ะแล้วเด็กมันไปกับรถอ่ะมันติดอยู่กับรถไงติดอยู่กับรถตรงเนี้ยมันก็คงจะแบบโดนน้ำมันน้ำมันร้อนไปทั้งก่อนใช่รบกวนช่วยเตือนแบบหมายว่าหากคนมาซื้อหรือว่าไม่ได้ซื้อร้านเราซื้อร้านอื่นเนี้ยควรทำไงหมายว่าย้ายเด็กอยู่บนรถอะไรเงี้ยครับใช่บางทีแบบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะบางทีอ่ะเอาเด็กมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วไม่ดับเครื่องรถยนต์ก็เหมือนกันบางทีไม่ดับเครื่องแล้วให้เด็กอยู่ในรถอย่างเงี้ย คือแบบมันอันตรายอ่ะเนาะเด็กกับรถอ่ะเขาเห็นผู้ใหญ่ทำอ่ะเขาก็ทำตามอ่ะเนี่ยแล้วก็ผลมันก็เป็นอย่างเงี้ย